วันนี้ทาครีมอะไรเนี่ยทำไมหอมจังพี่ก๊อฟพี่ทำอะไรของพี่อ่ะนึกว่าใครก็เห็นมีอะไรเปื้อนของแนตตี้ก็เลยจะเช็ดให้นี่พี่ทำบ้าอะไรเคยอายคนอื่นเขาบ้างปะแล้วนี่ทำกับหนูขนาดนี้เลยเหรอทำไมพี่ต้องอายด้วยอ่ะนี่มันร้านพี่นะพี่ทำอะไรผิดแล้วอีกอย่างพี่ก็บอกเลิกแอร์ไปแล้วแอร์เองไม่ยอมเลิกนี่พี่อยากจะหย่ากับหนูมากใช่ปะอย่างมากนี่แหละนี่จะบอกให้นะนี่ถ้าแอร์ยอมหย่ากับพี่เนี่ยมันจะเป็นบุญกับพี่มากหนูอยากให้พี่ก็ได้แต่พี่ต้องแลกได้เงิน5ล้านแล้วบ้านกับลูกก็ต้องเป็นของหนูและทุกๆเดือนนับจากนี้ไปอ่ะพี่ต้องจ่ายค่าส่งเสียลูกเดือนละแสนพี่โอเคไหมได้อยู่แล้วมีปัญหางั้นพรุ่งนี้เนี่ยเจอที่อำเภอความนั้นหนูหิวแล้วอ่ะรีบไปกันดีกว่าพี่ก๊อฟนี่แอร์มาทำอะไรร้านพี่อีกอ่ะก็พี่ไม่ได้ส่งค่าเลี้ยงดูลูกมาตั้ง2เดือนแล้วนะโอ๊ยเธอนี่ก็ทวงเก่งเนาะจะรีบเอาเงินไปเปย์พู่เหรอจ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยทำไมจะไม่เกี่ยวอ่ะก็ตอนเนี้ยฉันเป็นแฟนเขาพี่ก็เหมือนกันน่ะเลิกกับเธอไปตั้งหลายปีแล้วทำไมต้องส่งเงินให้อีกอ่ะพี่โง่ปะเนี่ยแบบนี้หนูไม่โอเคเลยนะเห็นงอนพี่นะเอาอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่พาไปช้อปปิ้งอยากได้อะไรเนี่ยช้อปปิ้งเต็มที่เลยแบบนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยนี่ได้ยินชัดแล้วใช่ไหมถ้าได้ยินชัดแล้วเนี่ยก็กลับไปซะเสียเวลาเฮ้ยครับแย่แล้วครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมดูรีบขนาดนี้คือฝ่ายบัญชีที่ร้านอ่ะมันหอบเงินของร้านหนีไปหมดเลยครับฮะหมดเลยเหรอใช่ครับเออรู้ละกลับมาทำงานเถอะได้ครับเอ้าแบบนี้ก็แปลว่าพี่ไม่มีเงินแล้วดิถ้าไม่มีเงินแล้วอ่ะหนูไปก่อนนะพอดีมีธุระเดี๋ยวนะตี้นี่สรุปแล้วมาคบกับพี่เนี่ยถ้าเรื่องเงินทองอ่ะเคยรักพี่จริงๆบ้างไหมใครบอกพี่ล่ะรักสิพี่รักมากด้วยแต่รักเงินของพี่อ่ะของเนี่ยเดี๋ยวขอแล้วกันนะไปละน้ำตี นี่มาทำไมอีกอ่ะบอกแล้วไงไม่มีเงินให้แล้ววันนี้หนูไม่ได้มาเรื่องเงินหรอกพอดีพรุ่งนี้วันเกิดลูกอ่ะแล้วลูกเขาคิดถึงพี่มากเขาอยากจะเจอหน้าพี่อ่ะถ้าพรุ่งนี้พี่ว่างอ่ะก็ไปกินข้าวกับลูกหน่อยละกันนะอืมรู้ละเฮ้ยนัดมึงได้ข่าวบอกว่าวันร้านกำลังจะเจ๊งแล้วนุ้ยฮะจริงเหรอพี่ก็จริงดิก็ไอ้คนนั้นไอ้มันชื่ออะไรนะไอ้ปอไอ้ปอนี่มันอยู่แผนบัญชีอ่ะมันเชิญเงินเท่าแก่นี้เลยเว้ย10กว่าล้านอ่ะอ้าวแล้วพวกเราจะทำไงต่อทีนี้ทำไงต่อลงบนได้สิ้นปีมั้งก็หางานใหม่สิวะนี่กลับมาทำไมอีกวะบอกแล้วไงไม่มีเงินให้ร้านพี่เกิดเรื่องขึ้นแล้วใช่ปะเกิดเรื่องบ้าอะไรอย่ามาปากเสียนะร้านพี่กำลังไปได้ดีแล้วก็กำลังจะมีโครงการใหม่ด้วยหนูรู้เรื่องหมดแล้วเมื่อกี้เดินหาพนักงานอ่ะเขาคุยกันให้แซดเลยว่ามีพนักงานฝ่ายบัญชีอ่ะเชิดเงินพี่ไปในนี้มีเงินสดล้านหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวอีก4ล้านอ่ะพรุ่งนี้หนูจะโอนคืนให้นะมันก็เป็นเงิน5ล้านที่พี่เคยให้หนูมา2ปีที่แล้วแหละมันยังไม่ได้ใช้สักบาทเลยอ่ะอ้ามเป็นไงอร่อยไหม
พี่ก๊อฟกินด้วยกันดิเออไม่เป็นไรแอร์กินเลยพี่ไม่ค่อยหิวอ่ะพี่ก๊อฟถ้าวันหนึ่งพี่ก๊อฟรวยขึ้นมาพี่ก๊อฟจะทิ้งหนูไหมพูดบ้าอะไรในเด็กโง่พี่เคยบอกไว้ว่ายังไงเราจะรักกันตลอดไปถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะหนูขอตัวนะแอร์เดี๋ยวสิพี่ขอโทษนะขอโทษทุกสิ่งที่ทำลงไปพี่ก๊อฟเราอยากแล้วนะพี่อย่าทำแบบนี้เลยพี่ไม่ดีเองอ่ะพี่มันเลวพี่มันแย่พี่มันทำโกเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรหรอกพี่พี่ผ่านมาหนูก็ยอมรับนะว่าหนูเสียใจมากแต่พอระยะเวลาผ่านไปแล้วอ่ะหนูก็เข้าใจตัวเองแล้วว่าหนูใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีพี่ต่อให้ไม่มีพี่หนูก็มีความสุขได้อะพี่มันโง่เองอ่ะที่พี่ไม่เคยเห็นค่าแอร์เลยในวันที่พี่ตกต่ำเนี่ยมันทำให้พี่ได้เห็นชัดเจนขึ้นว่าใครรักพี่จริงใครแค่เข้ามาหลอกเอาเงินเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะนะแอร์คนเรานี่ก็ตลกเนาะตอนเขาอยู่อ่ะไม่เคยเห็นค่าเขาเลยแต่พอเสียเขาไปแล้วอ่ะกลับมองว่าเขามีค่าถึงตอนนั้นมันก็สายไปแล้วพี่ถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะหนูกลับแล้วนะแอร์พี่ขอครั้งสุดท้ายแหละถือว่าทำเพื่อลูกกันได้นะแอร์นะพี่ขอโทษพี่จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นพี่สัญญาว่าขอเถอะพี่อะไรที่มันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะก็ปล่อยให้มันผ่านไปเถอะเพราะว่าเวลามันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วแอร์